ล่าสุดเนี่ยเราก็มีการจัดงานครบรอบ30ปีให้กับทางด้านแม่พึ่งซึ่งงานก็อลังการมากๆนะฮะมีหลายคนเนี่ยไปร่วมงานกันเยอะมากแล้วก็ย้อนกลับไปเมื่อวันที่4สิงหาคมนะฮะก็มีการจัดงานวันเกิดให้กับแม่พึ่งคือถ้าเกิดแม่พึ่งเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ก็จะอายุ61ปีนะฮะก็มีคนในครอบครัวเนี่ยมาร่วมงานแฟนคลับกันเยอะแยะมากมายนะฮะทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเนี่ยมีโอกาสได้คุยกับทางด้านของแม่โอ่งสลักจิตเองน้องสาวของแม่พึ่งนะครับก็มีการขอบคุณแฟนๆขอบคุณทุกคนที่รักแม่พึ่งนอกจากรักแม่พึ่งแล้วเนี่ยส่งต่อความรักมาถึงตัวแม่โอ่งเองแล้วก็ครอบครัวด้วยนะฮะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันครับส่วนมากถ้าเกิดว่ากับพี่พึ่งนี่จะขอเรื่องงานอย่างเดียวบอกพี่พึ่งของานนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรื่องหวยไม่ต้องพูดถึงกับพี่กับน้องไม่ให้เพราะพี่พึ่งก็เป็นคนที่ไม่ให้หวยพี่น้องอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องงานเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกเป็นคนที่แบบว่าจะมีเซนส์เรื่องสิ่งพวกนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ในสิ่งที่เราพูดเรามั่นใจว่าพี่พึ่งรับรู้ในสิ่งที่เราพูดทางตัวเชื่อมากไหมเชื่อค่ะเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะว่าตัวเราเองเราสัมผัสมาหลายเรื่องแล้วค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องมูเตลูนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยคือเรายิ่งเป็นพี่เราเนี่ยเราต้องเชื่อใหญ่เลยนะคะเพราะเราประสบกันด้วยตัวเองแล้วก็คนอื่นที่เขาสัมผัสกับพี่พึ่งได้หรือว่าเขาเจอในเหตุการณ์แปลกๆที่เขาเจอกับพี่พึ่งอันนี้เขาก็จะมาบอกเสมอค่ะแล้วก็อันนี้มันเป็นจิตใต้สำนึกของเราด้วยเราเป็นคนไทยเนาะเราก็ต้องทำบุญแล้วก็ทำเท่าที่ช่วยเหลือในสังคมได้กับวงการลูกทุ่งหรือไม่ก็จะเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในการช่วยเหลือศิลปินที่ลำบากอะไรอย่างเงี้ยองค์ทำหน้าที่ตัวนี้มานานแล้วค่ะแล้วก็ทุกวันนี้ก็เป็นกรรมการของสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนะคะที่ช่วยดูแลศิลปินที่เจ็บป่วยอยู่